สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้พบผู้ป่วยใหม่พุ่ง 4,528 รายข่าวเศร้าสูญเสียอีก24ชีวิตเมื่อเวลา 7:45 นวันที่30พฤษภาคมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 4,528 รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,933 รายติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง 1,902 รายให้ป่วยกลับบ้าน 2,933 รายให้ป่วยสะสม 77,818 รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนจำนวน 125,444 รายผู้เสียชีวิตเพิ่ม 24 รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ